สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Oh Myself นะครับก็เปิดกันมาได้สักพักแล้วครับสำหรับ League Incursion ที่ทำให้เหล่า Exile ผู้ห่างไกลศาสนาอย่างเราเนี่ยได้เข้าวัดทำบุญกันเป็นประจำในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่มือการเข้าวัดทำบุญนะครับหรือก็คือเป็นไกด์เบื้องต้นสำหรับ League นั่นแหละเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่เก็ตยังไม่เคลียร์ว่าตกลง League เนี้ยมันให้เราทำอะไรกันแน่นะครับทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรก็มาเกริ่นกันซะยาวเลยเรามาเริ่มชมกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับที่เพื่อนๆควรรู้การย้อนอดีตหรือการเข้าวัดใหญ่นั้นน่ะมันเป็นแค่เมคานิกอย่างหนึ่งของ League Incursion เท่านั้นนะครับก็คล้ายๆกับมือบีทที่กดแล้วมีมอนออกมาให้เราฆ่าหรือหลุมบีทที่กดแล้วก็มีมอนออกมาให้เราฆ่าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็คือมันไม่ได้มีผลกับเนื้อเรื่องหลักอะไรนะครับหลักๆก็เพื่อการฟาร์มและความมันที่หลากหลายขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวล นะครับเวลาทำแล้วมันเฟลทำแล้วมันไม่สำเร็จมั่วๆไปบ้างก็ได้นะครับมันมีให้ทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วโดยเมคานิกหลักๆใน League จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับ1ก็คือการย้อนอดีตหรือการ Incursion ที่เราจะเห็น J Alva เนี่ยมากรีดเลือดเปิดวาร์ปให้เราอยู่บ่อยๆนั่นเอง2นะครับคือการเข้าวัดใหญ่เพื่อไปทำบุญนั่นเองหรือเรียกแบบตรงไปตรงมาได้ว่าการฆ่าล้างโคตรสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งที่อยู่ในวัดนะครับแล้วก็ขโมยของเขาออกมาขายแบบหน้าตาเฉยนั่นเองเราจะมาพูดถึงการ Incursion กันก่อนนะincursion เนี่ยคือการย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขอดีตโดยการเปิดเส้นทางของวัดหรือการเลือกที่จะฆ่าบอสตัวใดตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะส่งผลมายังเวลาปัจจุบันทั้งเส้นทางการเดินและก็รูปแบบของห้องที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตามที่เราทำไว้ในอดีตนั่นเองโดยในแต่ละแมปที่เราเปิดก็จะเจอกับเจอาว่าแทบจะทุกแมปเลยเธอจะพาเราย้อนอดีตไปห้องหนึ่งของวัดนะครับโดยก่อนที่เราจะลุยในแต่ละรอบนะครับเธอจะแสดงแผนที่ว่าไอห้องที่จะพาเราไปเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของวัดมันคือห้องอะไรและการฆ่าบอสตัวซ้ายหรือตัวขวาเนี่ยมันส่งผลอย่างไรกับห้องนี้นะครับและบอกอีกด้วยว่าเหลือการอินเคอร์ชันอีกกี่รอบนะครับก่อนจะถึงเวลาไปเปิดเข้าวัดใหญ่นั่นเองก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับดูแล้วก็กำหนดเป้าหมายไว้ก่อนเลยเพราะว่าขณะที่เราย้อนเวลานั้นเนี่ยมันมีระยะเวลาที่จำกัดนะครับบางทีมันอาจจะทำไม่ทันโดยการฆ่ามอนสเตอร์หรือทำดาเมจใส่บอสเนี่ยจะช่วยยืดระยะเวลาในการอยู่ห้องนั้นได้นะครับ There you are. Ready to revisit the past. The more you kill, the more you change my mind. ครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือเธอจะเปิดห้องไปในห้องนี้นะครับผมเป็นห้องที่ชั้นที่3ทางขวามือสุดโดยห้องนี้นะครับถ้าเราเลือกฆ่าบอสทางซ้ายมือเนี่ยห้องนี้จะกลายเป็นห้องแมปนั่นเองโดยจะมีแบบหีบสมบัติที่เปิดแล้วมีแมปตกลงมาเต็มเลยนะครับผมส่วนถ้าเลือกฆ่าบอสทางขวาเนี่ยทั้งวัดเนี่ยจะเต็มไปด้วยกับดักนะครับแล้วก็บอสห้องนี้ก็จะกลายเป็นบอสกับดักนั่นเองในที่นี้ผมจะเลือกฆ่าบอสทางซ้ายนะเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นห้องแมปแต่ถ้ามันตกกุญแจมาเราจะเลือกเปิดประตูผมเลือกทางนี้แล้วกันทางซ้ายมือเพื่อให้มันเชื่อมต่อกับเส้นทางหลักนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเข้าไปในวัดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเดินมาห้องนี้ไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่ามันไม่มีเส้นทางอะไรเชื่อมอยู่เลยเนี่ยดูไอ้เส้นทางที่เชื่อมอยู่มั้ยเราเข้ามาเราก็จะเข้ามาห้องนี้ไม่ได้อยู่ดีต่อให้เราอัปเกรดเป็นห้องแมปแล้วนะครับสังเกตจากสีแดงนี่คือมันไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรเลยโอเคเดี๋ยวผมก็จะเลือกฆ่าบอสทางซ้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดประตูด้านซ้ายมือเดี๋ยวลองดูนี่ก็เป็นบอสตัวซ้ายมือนะครับโอเคเราฆ่ามันเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปหากุญแจเพื่อมาเปิดเส้นทางนะครับนี่แล้วก็ได้กุญแจมาแล้วก็รีบไปเปิดก่อนเดี๋ยวเวลามันจะหมดโดยเส้นข้างล่างนี้ครับจะเป็นเหมือนแบบถ้ามันเต็มหลอดก็คือมอนเตอร์มันหมดที่นี่แล้วนะครับจริงๆถ้าเวลาเหลือเราสามารถกดออกมาได้เลยเธอก็จะชมเรานะครับแล้วก็จะเอาของที่เราฆ่าได้ออกมาทีนี้เราลองดูแมปใหม่นะครับนี่จะเห็นว่าห้องนี้จะเปลี่ยนเป็นห้องแมปแล้วนะครับแล้วก็ทางซ้ายที่เราเปิดไว้ก็จะเชื่อมกันเช่นกันนะครับแล้วเธอก็จะบอกว่าเหลือการอินเคอร์ชันอีกแค่9ครั้งนะครับก่อนที่เธอจะเปิดไปฟาร์มในวัดนี้ให้นะครับผมก็ประมาณนี้โดยหลังจากนี้นะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับโดยเธอก็จะบอกก่อนว่าเธอจะพาย้อนไปห้องไหนนะครับการฆ่าบอสตัวซ้ายตัวขวาเนี่ยมันส่งผลอย่างไรกับห้องก็เหมือนเมื่อกี้เลยโดยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับไอ้ลูกศรสามเหลี่ยมชี้ขึ้นด้านบนเนี่ยคือการอัปเกรดห้องให้เป็นอีกเทียร์นึงนะครับผม
ส่วนในลูกศรซ้ายขวาสีเขียวกับสีแดงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนห้องให้เป็นรูปแบบอื่นเลยโดยในที่นี้นะครับก็คือถ้าเราฆ่าบอสตัวขวาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นห้องบีชขั้น2โดยเพื่อนๆนะครับสามารถกดตัว V นะครับที่คีย์บอร์ดเพื่อเปิดไอ้แมปนี้ขึ้นมาได้ตลอดเวลานะครับเพื่อแบบอยู่ในการย้อนเวลาแล้วลืมว่าต้องเปิดห้องไหนกันแน่นะครับเราก็ดูได้ตลอดไม่จำเป็นว่าต้องไปคุยกับ EJ นั่นตลอดก็ได้นะกดตัว V เอาโดยจะเห็นว่าเราสามารถสร้างวัดในแบบของเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่เราทำการย้อนอดีตครบ11ครั้งแล้วนะครับทีนี้จะเข้าสู่การเข้าวัดทำบุญกันแล้วเมื่อเจอกับอาว่าครั้งต่อไปเนี่ยเธอจะเปิดวาร์ปพาเราไปวัดเพื่อให้เราไปทำบุญนั่นเองแนะนำว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยเชิญเธอเข้าไปในบ้านของเราหรือไฮเอาท์ก่อนนะครับแล้วก็ให้เธอเปิดวาร์ปเข้าไปเที่ยวในวัดโดยเธอสามารถเปิดวาร์ปได้จากในไฮเอาท์ของเราเลยเวลาออกมาขายของหรือมาเติมขวดยาเนี่ยจะได้ทำได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองโดยในแต่ละห้องของวัดเนี่ยหรือเส้นทางระหว่างห้องเนี่ยก็จะสอดคล้องกับที่เราย้อนเวลาไปแก้ไขมันนั่นเองเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับวัดเนี่ยก็เหมือนแมปแบบนึงที่เราใช้เก็บเลเวลนั่นแหละแค่มันมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ในแต่ละห้องเนี่ยอาจจะมีสมบัติอะไรที่เราย้อนอดีตไปแก้ไขมันมานะครับมันไม่ได้มีเควสบังคับอะไรให้เราทำนะครับทำมาเพื่อเพิ่มออปชันในการฟาร์มของเราเฉยๆถ้าเราไม่ชอบการเข้าวัดก็แค่เปิดวาร์ปทิ้งแล้วก็ไปลงแมปได้ตามปกติเลยจริงๆแล้วเมคานิกของลีกคร่าวๆก็มีแค่นี้แหละครับเมื่อเราเจอกับอัลฟาในครั้งต่อไปเนี่ยเธอก็จะทำตัวเหมือนไม่เคยเจอกับเรามาก่อนเลยให้เราย้อนอดีตอีก11รอบเพื่อไปแก้ไขวัดเหมือนเดิมแล้วก็ทำอย่างนี้วนลูปซ้ำไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ด้วยการที่เราสามารถออกแบบวัดที่จะฟาร์มได้ในระดับหนึ่งนะครับทำให้การเข้าวัดทุกรอบเดี๋ยวไม่ได้น่าเบื่อมากนักส่วนรายละเอียดของแต่ละห้องว่าค่าพอตัวไหนแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรหรืออัปเกรดขั้น3แล้วมันจะได้โบนัสอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูลิงก์เต็มๆได้ใน description ด้านล่างเลยนะครับผมห้องมันมีเยอะมากพูดตรงนี้หมดคงยาวมากน่าดูแต่โดยส่วนตัวแล้วครับเบื้องต้นเนี่ยห้องที่คุ้มค่ามากๆและแนะนำให้เพื่อนๆอัปเกรดนะครับมีดังนี้นะครับห้องแรกนะครับคือGuard Houseห้องนี้เนี่ยเมื่อมีอยู่ในวัดจะทำให้จำนวนมอนสเตอร์ในวัดเพิ่มขึ้น 10% 20% และ 30% ตามลำดับการอัปเกรดเลยยิ่งมอนเยอะของก็จะตกเยอะได้ EXP เยอะนับว่ามันคุ้มสุดๆแล้วสำหรับผมนะครับห้องที่2นะครับคือ Surveyor Study นะครับหรือห้องแมปนั่นเองโดยในห้องนี้นะครับก็จะมีกล่องแมปให้เราเปิดโดยจะมีจำนวนกล่องแมปและตามจำนวนขั้นที่เราอัปเกรดเลยอัปเกรดเป็น Office of Cartography หรือ Atlas of Blur นะครับก็จะได้2กล่องและ3กล่องตามลำดับนั่นเองห้องที่3ที่ผมแนะนำนะครับคือ Storage Room ห้องนี้เนี่ยถือเป็นทีเด็ดเลยโดยในห้องเนี่ยจะมีกล่องจำนวนมากนะครับที่สามารถเปิดได้ตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกล่องแมปกล่องการ์ดกล่องเอเซนต์กล่องเคอร์เรนซีมีหมดเลยนะครับจะเป็นการแรนดอมบางทีนะครับผมได้แมปจากห้องนี้เนี่ยมากกว่าเปิดจากห้องแมปอีกห้องสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือห้องวาวนั่นเองห้องนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับเป็นห้องเคอร์เรนซีเลยจะตกแร่ทุกอย่างในเกมกันเลยทีเดียวรางวัลใหญ่ๆก็จะเป็นพวก EX นะครับหรือถ้าแบบว่าใหญ่กว่านั้นเลยก็เป็น Miller of Calanda โดยจริงๆแล้วนะครับยังมีห้องอีกหลายแบบนะครับให้เพื่อนๆเลือกอัปเกรดกันถ้าอยากเล่นลีกนี้ให้สนุกยิ่งขึ้นนะครับแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยลองศึกษาเพิ่มเติมดูก่อนหรือถ้ามีคำถามอะไรอยากสอบถามก็สามารถพิมพ์ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ